สงกรานต์ว่าไงชาวเน็ตเชียร์ถ้ามีลูกอีกคนอยากให้ได้เป็นผู้ชายอบอุ่นชื่นมื่นสุดๆสำหรับครอบครัวเตชะนรงค์เมื่อวานที่ผ่านมา15พฤศจิกายน2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อภัยวงศ์เตชะนรงค์ซึ่งลูกๆหลานๆต่างมาอวยพรกันสุดอบอุ่นเช่น2ลูกชายอย่างสงกรานต์และภูผาก็พาหวานใจอย่างสาวแมทพิรณีและมิ้นท์ชาริดามาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยซึ่งหนุ่มสงกรานต์โพสต์ภาพสุดอบอุ่นลงในอินสตาแกรมและในใต้โพสต์ของสงกรานต์ก็ได้มีชาวเน็ตและแฟนคลับเข้าไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณพ่อภัยวงศ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้ามาเชียร์ลุ้นให้ทางด้านของสงกรานต์มีลูกอีกหนึ่งคนครั้งนี้อยากให้เป็นผู้ชายเพราะจะได้ออกมารุยๆเหมือนคุณพ่องานนี้ก็คงต้องมารอลุ้นข่าวกันแล้วล่ะค่ะว่ามีเสียงเชียร์มากขนาดนี้สงกรานต์และแมทจะใจอ่อนออกมาประกาศข่าวดีหรือไม่เพราะในช่วงนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงหลายคนที่ออกมาสละโสดและประกาศแต่งงานกันอยู่หลายคู่เหมือนกัน